こんにちは。お久しぶりです。すみません。ちょっと、いろいろ仕事とか忙しくて 動画を撮れてなかったんですけど、はい。ちゃんと追っかけてます、対話。今回はね、タイトルにもある通り、フリーブックっていう、なんか料理の番組になるのかな。ちょっとあんまり詳しく知らないんですけど、料理のやつがあったんですけど、ちょっと推しのフォースがどうやら出ているようなので、ちょっと何にも知らないですが、見ていこうかなと思います。ちょっと楽しみですね。何の内容もちょっと知りません。早速見ていきますね。日本。なんか料理の番組っていうのは知ってる。に、日本って何？日本が、だが、はい。あ、え、日本にいる？フォースさんいる。はい。日本人の心、え、どういうコンセプト？タイ料理はね、好きだよ、自分。ナンプラー持ってるもん。え、どういうこと？日本、え？わ、日本だ。日本って？なんか料理をする。え、これは日本？ガン、ああ、うわ、ちょっと名前が、アッサン、ガンさん。うわ、フォース、あ、フォースの。ポンさんと、ダン。ああ、美味しい。かっこいいな、うわ、大好き。あ、そう、うん。ああ、みんな知らないな。かっこいい。ああ。あ、ちょっとタイモチーフなのかな。ブック。予約マン。うわ、何？料理作るの？え、アーサンだけ先に？ああ。考えするとは。พวกคุณทั้ง6คนได้ถูกเลือกให้มาร่วมในโปรเจกต์พิเศษของเราはい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 6人ซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของทุกคนเพิ่มแน่แหละครับซึ่งหน้าที่ของพวกคุณก็คือจะต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังดินแดนประเทศญี่ปุ่นเมืองโอซาก้าโอซาก้าเราจะไปโอซาก้าครับเพื่อไปเทคโอเวอร์ร้านอาหารไทยเทคโอเวอร์เลยเหรอโดยจะต้องเตรียมเองなるほど。ขายเองえ、大阪で料理を売る？ก็ช็อกนะเราจะต้องไปทำอาหารจริงๆไม่ใช่ประเทศเราああ、そうだね。เป็นแบบว่าชาวญี่ปุ่นえ、ちょっと待って、日本人に対してってどういうこと？自分ら買えるの？ต้องยังไงกลางๆเหรอเขาจะยังไงมันหลายอย่างいやいや、あのね、全然気にしなくていいと思うよ。มันเหมือนเป็นรายการแบบรูปแบบใหม่ที่มาเห็นสูตรกับ他の国のมันก็ต้องคิดอย่างนี้แหละคุยโดยภารกิจนี้ครับจะเปิดร้านทั้งหมด2วันแต่ละวันรับลูกค้า2รอบรอบละ24คนนี่ชื่อนี่เอ๊ะนึกว่ามาเป็น100คนนะดึงๆนึกว่าเปิดทั้งวันกี่ดาว24คนโอเคใช่ใช่ใช่28คนโอเคมาแบบนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่หรอกครับผมก็เยอะไหมถ้าเทียบกับคนที่ไม่เคยทำก็ถือว่าเยอะและครั้งนี้มาโซ่แบบนี้มิ้นนะและที่สำคัญนะครับเอฟฟูสุกับยูริจะกินหรือเปล่าเนาะไม่ใช่แค่ขายอาหารให้ได้แต่ดังสั่งฮาซากิซึกิจะนะจะต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
และได้รับการประเมินความพึงพอใจเกิน 80% ประทับใจแน่ปอนบอกว่าเดี๋ยวแถมเปลือกไข่เข้าใจไหมหน้าก็ปอนมันฟิลเนี้ยมันไม่ได้แบบเครียดอ่ะมันแค่แบบเออกูจะรอดใช่ปะมาสนุกอาชีพก็แบบจีก้าเหมือนในไทยตัวอย่างเป็นทางการเข้าสู่โปรเจกต์ GMM TV Fully Boom Fully Boom日本人に認めてもらえる料理を作るってこと GMM TV Fully Boom นะครับเราจะให้พวกคุณประชุมกันคอนเซ็ปต์นี้คิดหาเมนูอาหารไทยนะครับที่คิดว่าน่าจะรู้เอ๊ะมู正直言うと彼らが作った料理の時点でも感動するんだけどในแต่ละวันเราจะเสิร์ฟเป็นคอร์สครับโอ้เป็นคอร์สไฟไดนิ่งいや庶民派の料理でいいよ。ベンステップでガドーマノイね。だってあんまりでも知らないな。ガドーグマニッニング。カオマンガイとか。ซึ่งแต่ละคอร์สจะประกอบไปด้วยแอปเปไทเซอร์หรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อย2เมนูซึ่งทุกวันทุกรอบจะเสิร์ฟเหมือนกันใช่ๆๆ2เมนทุกวันจะหลักใช่จะต้องมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดเมนูเมนูในแต่ละวันต้องไม่ซ้ำกัน2เมนูในแต่ละวันใช่ครับและ3สุดท้ายนะครับดีเซอร์ทว่าเดซซ่าต์知らないなไทยのทุกรอบจะเสิร์ฟเหมือนกัน甘い料理あんまり知らない。จะต้องประชุมกันนะครับเพื่อคิดเมนูที่จะเสิร์ฟวันนี้เลยเหรอวันนี้เลยครับพวกคุณมีเวลา30นาทีนะครับเริ่มนะครับイメージは辛い料理でナンプラー使ってて変えちゃうとかまあ全然有名な料理でもいいしまあ知らない美味しいものも知れたらいいけどก่อนว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินอาหารประเภทอะไรอ่าไอเดียเลยผัดไทยระเบิดกับกรีนคาเล่กรีนคาเล่สกีไก่กะเพรากะเพราเนี่ยมัสมั่นมัสมั่นน่าสนใจต้มยำกุ้งใช่ต้มยำกุ้งอ่ะทานได้เนี่ยที่คนญี่ปุ่นชอบกินนะต้มยำกุ้งเนี่ย結構好き嫌いが น่าสนใจเพราะว่าจริงๆผมเห็นคนต่างชาติเวลาเข้ามาเนี่ยเขาชอบกินผัดไทยกันแล้วคนญี่ปุ่นชอบแบบทานเผ็ดที่แบบเผ็ดเกินไปด้วยอ๋อสู้กับมันเนี่ยข้าวมันไก่ก็ดูน่าสนใจข้าวมันไก่มันมีน้ำจิ้มอ่ะเป็นน้ำจิ้มแต่น้ำจิ้มยากนะผมว่าต้มยำกุ้งอ่ะนะข้าวมันไก่มือได้ตัวชิคกี้พายใช่ไหมแต่เอาจากประสบการณ์ที่แบบผมเคยไปอยู่ต่างประเทศมาระยะสั้นนะร้านอาหารไทยทุกร้านเมนูเหมือนกันหมดใช่แต่เราเปิดเป็นแบบฟิลไฟไดเราคนใช่ใช่ให้มันเป็นฟิลแบบว่าแปลกใหม่ที่เขาหากินไม่ได้แต่นี่ถือว่าอยากให้มีพวกเป็นน้ำซุปด้วยเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่หนาวถูกปะอ๋อいつ販売するんだろうต้มยำกุ้งชิคกี้ซุปอีเนี่ยโอ้知らないแกงเขียวหวานพะแนงพวกเนี้ยผัดไทยอาหารพวกเนี้ยคือต่างชาติโอ้โหโอ้เอ๊ะสกุยชิคกี้ってるよส้มตำก็ดูไม่ส้มตำใช่ใช่ตำกินเองบ่อยนิดเรียกน้ำย่อยอะส้มตำเราทำเป็นพอร์ชั่นเล็กๆว้าอีเด้สกิลโมโนเอาแบบว่าเป็นเรียกน้ำย่อยคำหนึ่งกับรู้เรื่องหนังไก่ทอดหนึ่งอันเอาข้าวเป็นของหวานเลยนะฮะดีเซลตัวนี่มีแบบมีเต็มเลยข้าวเหนียวมะม่วงไหมน่าสนใจตะโก้ไหมฮะいや知らないな。え、綺麗。え、黄色でもเป็นเม็ดเหมือนไข่ก่อน。ロボก่อน。さく。さく。さく。知らないな。甘い食べ物あんまり馴染みがないかも。โอ้ย。คิดไม่ได้ไม่ออกทำไงดีน้องปอน。โอ้ยน้ำปอนผมเชื่อว่าเรา6คนน่ะต้องรอดแน่นอนแต่ก่อนผมรู้สึกว่าต้องดื่มอะไรที่มันช่วยความอ๋อมาเลยดีกว่าโอ้อีชิเชื่อว่าทุกคนหลังจากที่แบบคิดเที่ยวกันอยู่เนี่ยได้ดื่มแล้วต้องสดชื่นแน่นอนครับโอเนี่ยคือโอเคแน่นอนอย่าได้สกินนะโออีชิเดสกาโอ日本語あ上手ですねちゃんとロゴがโออีชิเดสกาของจริงเลยนะผมโออีชิเดสครับผมก็คือชาเขียวโออิชิฮันนี่เลมอนนะครับผมหอมอร่อยแต่โออิชิที่ญี่ปุ่นโนยูไรเดชูว่าชาคุณภาพที่คัดจากใบชายอดอ่อนสามใบเลยนะถูกต้องมีโปรจากคาเทนชินด้วยครับผมและยังเป็นโอ้อะไรตันตุยอดขายแบบหนึ่งในประเทศไทยอีกด้วยจ้ะบอกเลยว่าคอมแพร์โออิชิเดสกามูそれ売ろうよおいしいそうだよねありがとうございます
美味しいね一回飲んだすごい甘かったมีอะไรบ้างนะมีผัดไทยมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ใช่มีคนเสนอมาเยอะแยะมากทุกคนเลือกว่าอะไรดีเอาทุกคนที่แบบว่าอยากจริงๆผมรู้สึกยังไงก็ต้องผัดไทยผัดไทยบวกกับพอไทยมีกุ้งด้วยไหมพี่เป็นผัดไทยกุ้งด้วยแต่มันซาคุยอยู่ที่นี่แต่ว่ามีแต่ทุกคนไม่ถึงแค่นั้นเองต้องมีผัดไทยจริงก็ว่าเอาผัดไทยไว้หนึ่งคือมันสองวันอย่าこうやってさ考えてくれたもの食べれるし幸せだろうなちょっと大阪遠いから行けないけどรู้สึกว่าแบบเอ้ยข้าวมันไก่มันก็เป็นอะไรที่แบบเราน่าจะแบบทำได้แบบพอทำได้พอทำได้แล้วก็จะเป็นจานหลักได้ดีเพราะว่าเขาจะได้อิ่มท้องใช่ๆแล้วก็มีทั้งไก่ซุปเนี่ยอีเนี่ยในอากาศหนาวอ่ะนี่เราทำจิ้มเหรอใช่ใช่ทำอร่อยที่น้ำจิ้มกับตัวそうねทะเลเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมันซะไทยไม้ก็ちょっと違うでしょหุงตั้งแต่อยู่ที่กรุงเทพฯก็คือเล่าไม่ส่งตรงเนี้ยเมนูนี้คือข้าวมันไก่กับผัดไทยกุ้งสับคาโกอิโบสต่อไปต้องมาคิดใช่เดย์สองก็คือเมนของวันที่สองนะครับยังไงก็ต้องมีกะเพราวะกะเพราอีเนี่ยโลคอลแบบฟิลแบบมาถึงไทยเลยคาบอสとか絞るんでしょちょっと好きยูโรเขาก็มากินกะเพรามันมีกะเพราทุกคนโอเคใช่ไหมกะเพราหมูสับนะอีเนี่ยโอ้ยชิงั้นก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นน้ำน้ำใช่ใช่ใช่น้ำหน่อยให้เขาสดน้ำแต่เหมือนผมแอบได้ยินมาแล้วนะมีคนพูดมาแล้วว่าต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอีเนี่ยมันไม่มีต้มยำกุ้งไม่ได้จริงแต่ต้องทำกุ้งผมรู้สึกว่าถ้ากินกับข้าวไข่เจียวก็ดีครับโว้ยงั้นสรุปเลยนะว่าเป็นเด้สองเนี่ยเป็นต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งไข่เจียวไข่เจียวกับกะเพราหมูสับว้าโอ้ยสิโอ้ยสิทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้ที่กันบอกว่าที่เราคุยกันไว้ว่าจะเป็นส้มตำที่เป็นไฮเซอร์ใช่ป่ะแล้วที่กันบอกว่าตัวเก่าเท่าไหร่ยาคุระอี้อยู่เจ็ดตัวอีกเราต้องมานั่งรอหนังไก่อะไรまあそうだよね自分で作るんだもんねปีกไก่ทอดไปเลยไหมปีกไก่ทอดให้มันมีความพิเศษขึ้นเนื้อหรอใส่งาหรอใส่งาไหมเพิ่มความหอมไปเลยอ๋อเอาด้วยเอาด้วยเป็นส้มตำกับปีกไก่ทอดงาว้าได้ไหมちょっと鶏肉のイメージあるもんねได้ไหมโอเคได้ได้อันเป็นเส้นของเราคือทั้งสองวันก็คือส้มตำบวกปีกไก่ทอดงาอย่าอีเนี่ยหวานมาดีกว่าเดซาโตเดซาโต全然知らない。ボロイ、かなり興味ね、ボロイ。見た目がいいね。あ、暑いデザート。あ、暑いんだ。ทุกคนคิดว่าไงเอาด้วยครับบัวลอยบวกมันม่วงก็คือว่าเอามารวมกันคือไส้มันม่วงบัวลอยมันม่วงก็เหมือนเราได้แล้วนะครับของหวานทั้งสองวันก็คือบัวลอยมันม่วงดูน่าจะสื่อโอ้ใช่ใช่ใช่อ่ะ決まったんだโอเคครับพวกคุณได้เมนูกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการแบ่งหน้าที่ซึ่งหน้าที่ในการทำงานนะครับจะแบ่งออกเป็นสองทีมทีมที่1จะต้องทำเมนคอร์สทีมที่2จะต้องรับผิดชอบเมนูแอปเปอร์ไทเซอร์แล้วก็ดีเซอร์หรือว่าของหวานที่คิดเลยตอนแรกก็อยากทำของหวานรู้สึกว่าการทำของหวานน่ะมันได้มาทำทั้งของว่างแล้วก็ของหวานเราสามารถมีการโยกย้ายไปได้มุก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 อยู่แบบอุ้ยมุกอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันได้เดินมาๆมาๆสนนิดแอปเปอร์ไทเซอร์เนี่ยแต่เมย์เองว่าちょっと緊張するのかなเราเห็นแบบเขาทำกันบ่อยบางทีอยู่หอกองก็เห็นแบบว่าใช่ใช่ทำกันเนี่ยช่างน่าจะเหมาะทำกันอย่าปนเสียงเก่าไงเราอยากทำของหวานเพราะว่าเวลาแบบเราเลื่อนในโซเชียลมันจะมีแบบคลิปทำอาหารใช่ไหมเราไม่ค่อยสนใจเรื่องของคู่นั่นหรอกส่วนใหญ่จะเปิดค้างไว้ตอนของหวานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมีการปั้นการประดิษฐ์จัดวางตำแหน่งให้สวยงามจัดจานอะไรอย่างเงี้ยเอมีน่า料理จะしないのไม่รู้อะไรเลยแต่เดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยลองมาเขียนกันว่าแต่ละคนเนี่ยอยากทำตำแหน่งอะไรซ้ำกันได้ไม่เป็นไรผมอยากทำบัวลอยอะไรบัวลอยมันม่วงครับจัดไปมันม่วงบุ๊กอยากทำอะไรเอ่ยขออยู่กับพี่เอิร์ทแล้วกันพี่เอิร์ทไปไหนไปด้วยที่แบบขออยู่กับพี่เอิร์ธเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่เอิร์ธอย่าอีกฟีลลิ่งก็ได้เสียด้วยความที่พี่เอิร์ธชอบศิลปะบุ๊คคิดว่าคนที่
อาหารก็เป็นสื่อโซมั่นใจว่าอาหารเราหน้าตาดีแน่นอนอืมอืมอีโอสุดเลยว่ะเราไม่กล้าทำหลักไงやっぱりねちょっと緊張するんだろうなพี่เอิร์ธทำแล้วกินไม่ได้เพราะฉะนั้นบุ๊กก็จะกลายเป็นว่างตามโอเคอ้าวเพราะว่าบุ๊กมันบอกว่ามันตามพี่เอิร์ธติ๊กหวานกันหมดเลยแล้วใครทำหลับจะโง่สุดเลยเนาะคือผมไม่รู้ว่าทำอร่อยไหมแต่ผมอยากทำเรียกว่าอะไรผัดฮอนซ่าหลักเหมือนกันคักกุยว่ะถ้ามีคนแบบว่าปรุงให้ผมมาเดี๋ยวผมผัดเองก็ได้ทั้งนั้นแหละเฮ้ยแต่มันก็น่าหนุกเหมือนกันนะเพราะว่าปรุงมันจะปรุงแล้วเขาจะกินได้ไม่ไปอยู่กับปอนดีกว่าวะถ้างั้นปอนเป็นหลักอ้าวพี่เอาอยู่หลักด้วยเหรอเออเอาได้ละดังละจ้าดังละดังดังอย่างทำอะไรเยอะดังคุณควรขึ้นมาหลักกับผมนะจริงๆเอาอีจังอีจังไอ้ส์นั่นดัสเกียร์เต็มโอ้ไอ้โบดะน้องดังไปเมนูหลักอืมแกงอยู่หวานอีกันแกงอยู่หวานก็ต้องกินได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำของหวานก็จะเป็นส้มตำปีกไก่ทอดงาแล้วก็บัวลอยอืมอืมอืมでも結構さ品が多いと大変じゃない4อย่างไม่แต่ของหวานต้องมี3ต้องมีคนหนึ่งลงมาอ้าวเดี๋ยวไม่หวานไม่หวานแม่ปอนแกนดังปอนกันจริงๆแล้วของหวานเนาะของหวานของว่างใช่ๆก็ดูเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเลยก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยโอ้決まったตอนนี้เราได้เมนูครบแล้วแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันเรียบร้อยแล้วแต่จะให้ไปลุยกันเองก็อาจจะใจร้ายไปหน่อยเราอยากจะติดอาวุธด้านการทำอาหารให้พวกคุณด้วยด้วยการไปเรียนรู้เทคนิคการทำอาหารไทยลดเลิศกับมาสู้แต่เนี่ยสู้แต่เนี่ยระดับประเทศป้อมเช็คป้อมยังไม่บอกว่าเป็นใครเอ้าเชฟชื่อดังทุกเมนูที่คุณเลือกมานะครับเชฟจะเป็นคนสอนให้เชฟกับบอกทริคที่จะให้คุณพร้อมไปสร้างความประทับใจที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ครัววันนี้เลิกประชุมได้ครับจะต้องคิดเตรียมมีกันก่อนนะすごい特訓だこれうんすごいなこれはまだタイだよねわー似合ってるポンさんはหนาวมากแต่ว่าครัวสะอาดมากเลยรู้สึกว่าเราเข้าไปในครัวแล้วเราอยากแบบทำอาหารเลยอ่ะมันเป็นครัวที่จริงจังแล้วอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้บุกเข้าไปบุกเริ่มหยิบจับนู่นนี่นั่นก่อนเลยเพราะมันเป็นของที่เราไม่คุ้นอ่ะเอาละครับมาถึงช่วงที่ทุกคนนะครับจะต้องมาเรียนรู้กันปูนสั่งไว้หน่อยเชฟตัวจริงครับซึ่งวันนี้คุณปอนติดภารกิจเดี๋ยวจะตามเอาใช่ไหนคนเดี๋ยวนั้นพวกคุณ5คนต้องเรียนก่อนนะครับใช่และเมนูที่พวกคุณเลือกมาก็ไม่ง่ายใช่เชฟที่เราจะพามาสอนคุณในวันนี้นะครับเป็นเชฟอาหารไทยพื้นบ้านโบราณผู้สืบทอดจิตวิญญาณอาหารไทยดั้งเดิมขนาดแท้ผ่านรายการแข่งขันการทำอาหารแล้วมากมายโอ้เย่โอ้เย่ช่อง YouTube กับข้าวกับตาก็รู้แล้วกันเคยดู YouTube มียอดผู้ติดตามมากกว่า 1,300,000 ซับสไครป์เฮ้ยยูมีนัสต์นั่นเหรอต้อนรับเชฟตุ๊กตาครับตุ๊กตาสวัสดีครับยังละอ่อนละอ่อนทั้งนั้นเลยลูกแต่ละคนเพิ่งคลอดเลยด้วยเฮ้ยนี่มันซุปเปอร์สตาร์ที่เราโซนันดาเขาเปิดตัวมาแบบเป็นฟิลแม่เลยอ่ะเนี่ยเขาเป็นเชฟที่เก่งมากๆครับผมแล้วก็มีร้านเป็นของตัวเองด้วยยูเมนัสตันน่าน้องๆไปกับเชฟนะครับแล้วเมนูแรกที่จะไปทำกันก็คือเมนูของว่างต้มตำกับไก่ทอดงาโอ้あんまりでもソンタムを知らないんだよね。ごめんがい。ソンタムタイ。はい。ソンタムタイね、รสชาติね、まかちゃうぬうぬうあんあん。で、今日、姉ちゃんも聞いて、รสชาติ、ど、味、どんな味、どんな味、どんな味、ソンタムタイ、味、どんな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 味、ど
ระเทียมใช่ๆจีนก็ได้ไทยก็ได้ต่อไปเรามาดูเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงมี3อย่างตามไทยมันจะต้องเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานแล้วตามด้วยเค็มโอเคสำหรับผมอ่ะพอประมาณเอิร์ทกับบุ๊กเดี๋ยวไปเจอกันไปเจอกันด้านหลักจากด้านหลักโอ้จะพูดภาษาอังกฤษอีกอย่างเนี่ยโดนด้านหลักไม่เออจะไม่เจอกันที่เมนแม่ไม่ไปนะแม่ไม่อยากเผาก่อน結構ユーモアがあるすごいなパパイヤなんてการขับมะละกอการขูดมะละกอมันผลต่อความอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าหนูสับเนี้ยมันจะช้ามันอร่อยจริงแต่มันช้ามันเสียเวลาฉะนั้นหนูขูดเอาเถอะลูกเราไม่เคยเห็นส้มตำแบบวิธีนี้หรอเราตอนว่า大丈夫あの怪我は気をつけてเส้นๆอ่ะมันดูแบบดูง่ายดูเร็วอะไรเงี้ยสิ่งเนี้ยคือเราอ่ะเคยทำแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออก็ต้องไล่จับหัวอะไรเงี้ยปอกผมก็เลยรับหน้าที่ปอกมะละกอแล้วก็มาผีดาก้าที่ป่ะเนี่ยเราเตรียมตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราหันไปหมักไก่แล้วเราก็ค่อยหันมาทำใช่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 โซนเนี่ยโดยที่ชิงก่อนเนี่ยไก่ได้ที่อีกคนก็ทอดไปอีกคนก็ตำห้องตำไปเข้าใจไหมเข้าใจครับมาหมักไก่หมักไก่เลยอันนี้เขาเรียกว่าไก่ทอดงาน้ำมันใส่ให้มันนุ่มอ่ะใส่มาหนึ่งครับพี่โอเคใส่ซอสสองช้อนงาเท่าไหร่งาหนึ่งช้อนแป้งว่าเอาน้ำมันใส่นิดนึงน้ำเย็นยิ่งกรอบน้ำเย็นยิ่งกรอบดานต้องใช้น้ำเย็นไอคนหมักไก่คนมาตำทุ่งตังได้ได้คนตำอยู่กระเทียมเท่าไหร่นะพี่หนึ่งมือป่ะไม่ใช่เอาซอกสามกีบก็พอที่โอ้ยจันโตเมโมสเตอร์พริกสามแล้วก็หักถั่วเข้าไปหัวมือนึงมะเขือเทศสามลูกสวยนะโอ้ยสอคนจงเดียน้ำปลาประมาณนี้ครับพี่น้ำปลาจิ้มหายแล้วกูให้เด็กอินเตอร์จดขนมก็คลุกคลาส่วนผสมมันให้เข้ากันว้าวนั่นก็これぞタイって感じだよねสไปซ์とかこう調味料でส้มตำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทอดไก่กันเลยนะこれがส้มตำส้มตำแต่ว่าส้มตำหมดยังไม่ค่อยรู้รสเลยผมว่าอุปสรรคของส้มตำเลยนะครับสำหรับผมเลยนะก็คือความนัวผมรู้สึกว่าถ้าผมชิมเองอ่ะโอเคนะลิ้นผมอาจจะไม่แม่นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเชฟชิมเขาก็จะเหมือนแบบเขาละเอียดกว่าเราไงถ้าจะให้มันนัวมากกว่านี้มันก็อาจีก็แค่กูได้จีนั่นเนี่ยเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการวอร์มน้ำมันเนี่ยมันวิ่งเข้าหากันแล้วเห็นไหมความเป็นน้ำมันมันจะร้อนเนี่ยแล้วก็ทำเนี่ยอันนี้ร้อนแล้วร้อนแค่นี้นะถ้าร้อนมากๆมันฟุกข้างนอกอ่ะมันก็ดำข้างในมันก็ไม่สุกใช่ใช่ใช่ชั้นตัวเนี่ย火を通しておかないとね大変なことになるからเนี่ยกำลังดีเห็นลองดูที่สุกที่ยังลูก食中毒に気をつけてうわ美味しそうแล้วโอ้ถ้างั้นต้องสีประมาณนี้中まで火がはい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 美味しそう。いやいいな。みんな好き嫌いないのかな。美味しい。ねえ、ก็ถึงตาของหนูบ้างแล้ว。ได้。ทำมาให้แม่ชิมส้มตำไทยหนึ่งคน。รสชาติได้อย่างนี้นะ。ครับผม。ปีกไก่ทอดงา6ชิ้น6ชิ้นโอเค。แม่จะรอชิมนะ。すごい。โอเคงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าศพแม่หั่นไก่ปุ๊บพี่ฟอสอะไรนะฝอย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 แล้วเดี๋ยวผมดูอันนี้ให้ต้องวอร์มไว้รู้สึกงั้นเบาๆไว้ก่อนกว่าเบาๆไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวพี่ต้องขูดแล้วไก่ต้องหมักอีกนี่แบ่งหน้าที่ดีมากมีหั่นไก่เรียบร้อยสองต้องสองเดี๋ยวใช่หรือเปล่านี่เป็นสูตรที่ทำไม่ได้ซอสซอสซอสเลยนี่รีสปียามิกากันใช่ไหมว่าแบบอันนี้น้ำตาลต้องกี่พื้นเดียวนี่ช้อนหรืออะไรกี่กำมืออะไรเงี้ยง่ายจดไว้อีหนึ่งช้อนคอมบิเนชั่นกับหนึ่งช้อนเต็มช้อนเต็มอ่ะ大丈夫อันนี้น้ำเย็นนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวก็จะちょっとこう鍋のさ口に寄せるようなちょっと気遣いいいよねフォースอันนี้1ได้1จาน1จานまあパパイヤがメインなんだねそのソンタンはまあ気がしないでねมันข้นไปถ้ามันข้นไปนิดนึงก็เติมน้ํานิดนึงทางนี้รู้สึกว่าそのパパイヤ全部食べたいว่ามันเป็นงานกลุ่มเราต้องช่วยกันทําแล้วก็
รู้สึกว่าอันนี้เราถ้าเราทำคนเดียวเราก็จะไปถามใครไม่ได้ท่านนี้ด้วยกันนะคอยช่วยมีดังคอยจดมีฟอร์ดที่ทำเป็นอยู่หลายๆอย่าง役割分担ができていいよね1มือนะ1แบบ1จบแบบไม่ต้องละเอียดมากโอ๊ยเอ๊ะさあ問題は味ですよ美味しい？はいおおขายเลยเดี๋ยวชิมด้วยให้ประมาณ 90% นะโอ้ที่แม่ทำเฮ้ยเฮ้ยมีทรงไงอ๋อเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าน้ำมันมันได้อ่าใช่ๆๆโอ้นี่วิ่งแล้วนะวิ่งแล้วนะนี่วิ่งแล้วอันนี้วิ่งแล้วเนี่ยวิ่งแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยดูโอเควิ่งแล้วนะโอ้ละ揚げ物ちょっと難しいもんねโอ้よくない？ขึ้นเลยถูกละโอเคขึ้นละขึ้นละขึ้นบนละมันยากพอกันนะส้มตำมันก็ยากตรงที่มันไก่เนี่ยเราก็ดูข้างนอกไม่ได้โซ่แต่เนี่ยนักการ์มีก่อนเนี่ยเข้าใจว่าไก่เนี่ยเราสามารถหยิบขึ้นมาฉีกมาดูได้แล้วแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราแบบสามารถแบบใช้ประสบการณ์แล้วก็ดูได้เลยว่าโอเคอันนี้โอเคแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าคือสิ่งที่มันท้าทายครับอาชีมเริ่มจากหน้าตาเลยนะครับอันนี้เส้นมันน้อยไปหน่อยโอเคแล้วก็มันสลดไปนิดนึงเหมือนหมูตำนานเหมือนหมูคลุกเคล้ามันนานไปนั่นรู้ไหมงามさあお味はちょっと緊張するさあเอ้ยก็เยี่ยมมะแดงอะไรหวานนิดนิดนึงเพิ่มหวานไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตำไทยมันจะแซ่บโดดอย่างนี้ไม่ได้คันว่านั่นหรอโดเน่มันจะนัวนัวมันหนึ่งตัวแค่ก็ทุ่มสุดสุดๆดับไม่นานนะตำปูตำอะไรตำอีสานตำอะไรนะเผ็ดเปรี้ยวแซ่บแต่อันเนี้ยความเผ็ดเนี่ยได้อยู่กำลังดีแต่แม่อยากเติมหวานนิดนึงได้เลยเติมหวานนิดนึงส้มตังกันว่าเรื่องรสชาติวันนี้ที่ทำไปมันอาจจะใช่ใช่เปรี้ยวโดดไปนิดนึงแม่ญี่ปุ่นจีนดูชิคัตตี้ตัวต้องมาพร้อมกันสุดใต้辛いがちょっと苦手なのかな。チキンは？でもさ、チキンってさ、失敗のしようがない。何が？声がダンクル。よくない？おい。おい。สรุปแล้วนะแม่สรุปให้ฟังว่าโอ้ยเนี่ยผ่านฉลุยไปเลยส้มบนทอดมันเก่งอะเนาะส่วนส้มตำเนี่ยรสมันโดดมันยังไม่นวลคำว่ารสนวลเนี่ยหวานกับเปรี้ยวเนี่ยมันต้องมาพร้อมกันให้มันพอดีกันให้มันพอดีกันหนูเปรี้ยวเป็นนิดเอิญแล้วหนูต้องใส่หวานไปอีกนิดนึงมันมารับรสไก่ก็กำลังจะดีซอยก็ตรงนี้อีกชิ้นจะไปตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องเรียนรู้ทั้งสองเอ้ยโมทักษะการมัดติกคุณเตียวส่วนไก่ทอดก็เหมือนกันอันนี้คือไก่ทอดโอเคสีรูปร่างกลิ่นดูดีแล้วแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ไหมถ้าแบบว่ามันแห้งมากกว่านี้อีกทีสองเมนูเนี่ยผมต้องอาศัยชั่วโมงบินเพิ่มขึ้นคนญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้ทานสูตรต้นตำรับมาจากประเทศไทยรู้สึกกินแล้วเหมือนอยู่ประเทศไทยแน่นอนครับผมก็วันนี้ทำให้เราได้รู้ว่าเราต้องจัดอะไรหน้าก่อนหลังเราก็รู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างในวันจริงNext episode fully booked อาหารจานหลักของเรามาใช่ๆๆผมแม้เร็วมากเลยดูไม่ทันเอื้อเอาหม้อมาเอาหม้อหุงข้าวมาเร็วๆๆๆมีแป๊บไม่ไหวเรียนทำอาหารแรกรู้สึกยากโอ้เราแบบมันไม่เท่ากับมือเขาว่าเก็ตป่ะถือมันไม่ง่ายนะมันยากมันมีเทคนิคที่ทำให้แบบอร่อยเฮ้ยบึกซันนะก็結構できそうな気がするけどพอมีคิวว่างมั้ยพอมีคิวว่างมั้ยบอกเลยว่านี่ก็เป็นเหมือนแบบแทบจะครั้งแรกในชีวิตทำแบบจริงจังเลยเข้าครัวเลยไม่เคยรู้วิธีการหั่นผักหั่นมีดเลยไม่เคยลองทำมาก่อนไปบ้านไปนอนไปรู้ป่ะเมนูบัวลอยที่ผมฝันที่จะได้ทำเหนื่อยกว่าที่คิดมากๆยากยากกว่าส้มตำกับไก่ทอดอ่ะมันเป็นเมนูที่ไม่ได้ตายตัวมันก็จะแบบตามไม่ได้ 100% เราเครียดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะทำได้ไม่ใช่ไยาみんながね頑張って作ってくれたっていうことに意味があるからはいありがとうございましたなるほどね大阪で店を開いてで振る舞ってくれる24人だったかなえめちゃめちゃいいじゃないですか。なんかタイ料理ね、あんまりパッと思いつくのが、なんか酸っぱいナンプラー使うような料理ってイメージが
ありますけど、デザートとかね、ちょっと知らないの多くて、楽しみですね。で、また次回もね、動画がある、上がるんでしょうから、ちょっとまた見ていきますね。はい。では、久しぶりの動画でした。ありがとうございました。